เมล็ดทานตะวันนับล้านเมล็ดที่สร้างสรรค์จากกระเบื้องเคลือบอย่างประณีตคือผลงานศิลปะจัดวางในชื่อ Sunflower Seeds ของอ้ายเว่ยเว่ยศิลปินร่วมสมัยชื่อดังชาวจีนที่ต้องการสื่อถึงดอกทานตะวันสัญลักษณ์โฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเปรียบเหมาเจ๋อตุงเป็นเสมือนดวงอาทิตย์ส่วนประชาชนคือดอกทานตะวันที่จะต้องหันหน้ารับแสง Sunflower Seeds เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะในชื่อ Everything is Art Everything is Politics ของอ้ายเว่ยเว่ยซึ่งจัดขึ้นในเมืองดุสเซลดอร์ฟของเยอรมนีและถือเป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปของอ้ายโดยศิลปินชื่อดังชาวจีนระบุว่านี่เป็นการแสดงผลงานครั้งสำคัญที่สุดของเขาเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมผลงานชิ้นใหญ่ๆ 5-6 ชิ้นซึ่งไม่เคยถูกจัดแสดงด้วยกันที่ไหนมาก่อนมาไว้ในงานเดียวนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นสำคัญที่วิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างสเตรทประกอบด้วยแท่งเหล็ก150ตันซึ่งขุดขึ้นมาจากโรงเรียนที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนเมื่อปี2008คราชีวิตเด็กนักเรียนจำนวนมากเพราะอาคารเรียนโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานรวมถึงตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่ภายในฉายให้เห็นภาพชีวิตของอ้ายเว่ยเว่ยระหว่างถูกทางการจีนจับกุมและประติมากรรมเรือผู้อพยพซึ่งได้แรงบันดาลใจจากผู้ลี้ภัยประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง So I know what's like when you have no voice ไอ้เว่ยๆกล่าวถึงผลงานของตัวเองว่าถ่ายทอดออกมาจากความเข้าใจดีว่าคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงรู้สึกเช่นไรเมื่อถูกมองเป็นคนนอกและไม่เคยรู้สึกมั่นคงเมื่อไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองนอกจากนี้ยังคิดว่าสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพหรือใครก็ตามที่ไร้ซึ่งเสรีภาพพวกเขาจะรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งหากมีใครสักคนพยายามทำให้พวกเขาได้ส่งเสียงบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนับตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมาความพยายามดึงให้คนหันมาสนใจประเด็นปัญหาสังคมถือเป็นแก่นสำคัญของการสร้างงานศิลปะในจีนและทำให้ศิลปินที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเช่นอ้ายเว่ยเว่ยกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางานในลักษณะนี้กลับถูกพบน้อยลงเนื่องจากมีความพยายามหนักขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการควบคุมเสียงวิพากษ์วิจารณ์และจำกัดความคิดเห็นที่แตกต่างขณะที่อ้ายเว่ยเว่ยได้ลี้ภัยออกจากจีนเมื่อปี2015และได้รับวีซ่าอาศัยอยู่ในเยอรมนีซึ่งก่อนหน้านั้นศิลปินชาวจีนคนนี้ได้ถูกสั่งกักบริเวณในบ้านพักนานถึง4ปีจากการเคลื่อนไหวดำเนินกิจกรรมทางการเมืองณัฐพรเถาตะกูไทย PBS รายงาน